นมัสการนมัสการหลวงพ่อครับจ้าเจริญพรคุณโยมค่ะหลวงพ่ออยู่วัดไหนครับท่านอยู่วัดโศกภวานอำเภอไซมูลจังหวัดยโสธรหลวงพ่อมีเรื่องอะไรจะปรึกษาครับหลวงพ่อครับมีเรื่องเกี่ยวกับมรดกมรดกของปู่ย่าตายายตกทอดมาเรื่อยๆครับแต่ไม่ใช่ของทางของหลวงพ่อนะแต่เป็นของโยมผู้หญิงเขามาถึงว่าหลวงพ่อก่อนจะบวชนี่มีครอบครัวหรือเปล่าครับมีครอบครัวนั่นแหละแต่ที่นี่โยมผู้หญิงของอาตมานี่แกเสียก็เลยยกมรดกให้ลูกคนโตเป็นผู้ดูแลเป็นผู้จัดการมรดกเป็นผู้จัดการแต่เขาจัดการยังไงเขาไปที่ดินจังหวัดแต่อาตมาไม่ได้ไปก็เลยไม่รู้เรื่องทีนี้ได้ยินว่าให้ลูกคนโตนี่เป็นผู้จัดการมรดกทีนี้ลูกคนโตก็มาเสียอีกเสียเมื่อต้นเดือนนี่แหละเดี๋ยวนะครับหลวงพ่อครับทีมงานต่อท่านอาจารย์ณรงค์เสียสันให้หน่อยอาจารย์พอจะมีเวลาสะดวกอยู่ไหมตอนนี้เรื่องนี้น่าจะมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรนะครับให้ผู้รู้โดยตรงนะครับหลวงพ่อต่อเลยครับทีนี้ลูกคนโตของอาตมานี่ก็เสียไปอีกเมื่อต้นเดือนนี่ทีนี้อาตมาอยากจะให้เอาทรัพย์สมบัตินี่คืออาตมามีลูกนี่3คนครับทีนี้คนโตที่เป็นผู้จัดการมรดกเขาเสียไปแล้วทีนี้มันจะตกไปหาลูกหรือจะตกไปหาน้องคนเสียอย่างนี้ก่อนนะครับหลวงพ่อครับพูดภาษาชาวบ้านว่าสีกาหลวงพ่อใช่ไหมจ้าตอนอยู่ด้วยกันนี่ก็ตอนที่ยังท่านยังเป็นคารวาสนี่ก็จดทะเบียนสมรสกันใช่ไหมท่านจ้าโอเคครับเดี๋ยวผมเชิญท่านอาจารย์ณรงค์เสียสันอัยการนะครับดูแลพี่น้องประชาชนเข้ามาช่วยให้ความรู้ตรงนี้ก่อนนะครับอาจารย์ณรงค์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีพี่สนองครับสวัสดีผู้ร่วมดำเนินรายการด้วยครับน้องจิมมี่ครับอ๋อวันนี้จิมมี่นะครับโทษทีครับไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นกับพี่ถนอมวันนี้ได้ความรู้จากอาจารย์เรื่องพอดีหลวงพ่อสอบถามมาว่าตอนที่ก่อนที่จะมาเป็นพระเนี่ยหลวงพ่อก็เป็นคารวาสมีครอบครัวมีศีกาจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยครับนะครับทีนี้ต่อมาศีกาหลวงพ่อเสียเหรอครับหลวงพ่อจ้าศีกาเสียหลวงพ่อมีลูก3คนพอศีกาเสียนะครับก็ลูกชายคนโตก็ได้เป็นผู้จัดการมรดกใช่ไหมครับหลวงพ่อลูกผู้หญิงจ้าลูกคนโตผู้หญิงก็เป็นผู้จัดการมรดกคืออาตมามีลูกผู้หญิงทั้งนั้นไม่มีลูกผู้ชายว่าลูกคนโตเป็นผู้จัดการมรดกนะครับแล้วหลวงพ่อทราบไหมว่าตอนที่เขาเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยเขาได้แบ่งทรัพย์มรดกแล้วหรือยังทราบหรือไม่ทราบครับยังไม่ทราบอย่างเป็นทราบต่อมาผู้จัดการมรดกตายอีกครับอาจารย์ครับทีนี้ครับครับผู้จัดการมรดกตายหลวงพ่อจะถามว่าอยากจะให้ใครจะจัดการมรดกต่อเป็นผู้จัดการได้ไหมหรือจะเป็นหรือจะตกปัญหาลูกของคนตายน่ะถามหลวงพ่อหน่อยหลวงพ่อสนใจในมรดกของศรีกาไหมเนี่ยก็ตัวลูกจะไม่ได้เหมือนกันหมายถึงพูดจริงๆแล้วเมื่อวานนี้หลวงอาตมาไปหาศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดเขาบอกว่าน้องไม่มีสิทธิ์ว่างั้นเพราะมันจะตกไปหาลูกคนตายโอ้เป็นชื่อของศูนย์ดำรงธรรมเขาบอกงั้นว่าแสดงว่าน้องไม่มีสิทธิ์ว่างั้นหลวงตาก็เลยไม่สบายใจกลัวลูกจะไม่ได้เพราะมันมีลูก3คนแสดงว่ามันแบ่งแล้วไม่เป็นไรหลวงพ่อฟังอาจารย์นะหลวงพ่อครับเชิญครับอาจารย์ณรงค์ครับจ้าอย่าฟังปลายดังพี่ถนอมยังทำตามไม่ทันหมดพี่ถนอมอธิบายผมก็ได้เนาะหลวงพ่อมีศรีกาซึ่งจดทะเบียนสมรสกับหลวงพ่อก็ศรีกาก็เสียชีวิตนะครับมีลูก3คนเป็นผู้หญิงมีลูก3คนก็ลูกคนโตก็ไปเป็นผู้จัดการมรดกนะครับเข้าใจว่าในระหว่างที่เป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยน่าจะโอนทรัพย์บางอย่างไปเป็นของผู้จัดการนะครับซึ่งการโอนอย่างนี้ไม่ทราบว่าโอนไปได้ด้วยวิธีว่าถือแทนไว้ก่อนหรือว่าโอนตัวเองออกไปเลยนะครับโดยที่พี่น้องอื่นไม่ได้ส่วนแบ่งจากทรัพย์มรดกที่แม่ตาย
นะครับนี่หนึ่งสองตอนนี้ผู้จัดการมรดกคนนั้นดันมาตายครับพอตายปั๊บเนี่ยหลวงพ่อไปที่ศูนย์นรงธรรมพอไปศูนย์นรงธรรมหลวงศูนย์นรงธรรมบอกว่าเนี่ยมันมรดกเนี่ยมันเป็นเจ้าของเป็นของผู้จัดการไปแล้วนะเพราะว่าครับมันจะตกได้แก่ลูกเขามันจะไม่ได้ตกแก่น้องซึ่งมีทั้งหมดอีก2คนเนี่ยค่ะแสดงว่าต้องโอนไปแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นตอนใช่มรดกตายเนาะโอเคครับใช่ครับใช่ครับคือจริงๆตอนที่ภรรยาเสียชีวิตนะครับคนที่จะเป็นผู้รับทรัพย์มรดกเนี่ยไม่ใช่เฉพาะลูก3คนนะครับพี่ถนอมก็มีบิดามารดาของภรรยาด้วยถ้ายังมีชีวิตอยู่นะครับในส่วนของหลวงพ่อนั้นเป็นพระก็ไม่สิทธิ์ที่จะรับมรดกในส่วนนี้นะครับเพราะว่าท่านเป็นข้อยกเว้นไม่เกี่ยวข้องหรอกนะขอให้ลูกได้ถ้าเท่ากัน3คนนี่โอเคเดี๋ยวหลวงพ่อแป๊บนึงครับผมถามเป็นความรู้ไปด้วยนะครับคุณผู้ชมท่านอื่นด้วยนะครับว่าโอเคถ้าคู่สมรสเป็นพระพอคู่สมรสที่เป็นคนคฤหัสถ์ตายไปคู่สมรสที่เป็นพระเนี่ยจะรับมรดกของผู้ตายได้ไหมอาจารย์หลักคือจริงท่านไม่มีสิทธิ์เรียกร้องพระภิกษุที่จะเรียกร้องทรัพย์มรดกทายาทโดยธรรมไม่ได้นะครับเว้นแต่ท่านต้องสึกออกมานะครับท่านต้องสึกออกมาหรือท่านคงทราบไว้หลักว่าท่านไม่ยุ่งแล้วแต่ถ้าพินัยกรรมท่านรับได้ครับพี่ถนอมถ้าพินัยกรรมท่านรับได้เลยนะครับพินัยกรรมได้โอเคได้นะครับงั้นส่วนนี้ขอเรียนกับหลวงพ่อด้วยว่าภรรยาเมื่อเสียชีวิตนะครับทรัพย์สมบัติของภรรยาก็ตกแก่พ่อตาแม่ยายคือพ่อแม่ของภรรยานะครับแล้วก็ลูกสามคนท่านเสียไปหมดแล้วจ้าเสียหมดแล้วก็จะเหลือลูก3คนนะครับลูกคนที่ได้เป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยนะครับเขาจะต้องมาเอาทรัพย์บอลภรรยานะครับที่มีอยู่ทั้งหมดมาแบ่งให้กับพี่น้องอีก2คนถ้าเขาไม่ทำอย่างนี้นะครับหลักก็คือเป็นการยักยอกทรัพย์มรดกนะครับน้อง2คนเนี่ยสามารถที่จะเพิกถอนการจัดการมรดกได้นะครับอันนี้ต้องดูในระยะเวลาของกฎหมายนะครับหากมันล่วงเลยระยะเวลาแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการเรื่องต่อสู้เรื่องอายุความการที่เรารู้ว่าลูกคนโตนะครับไปโอนทรัพย์ไปชื่อตัวเองนั้นตรงนี้ถามหลวงพ่อคำเดียวว่าตอนนี้ชื่อเหมือนที่พี่ถนอมถามนั่นแหละว่าชื่อนั้นได้โอนเป็นของเขาเองส่วนตัวคนเดียวไม่แบ่งให้ใครเลยใช่ไหมหรือยังเป็นชื่อของเขาในฐานะผู้จัดการมรดกอยู่เป็นผู้ดูแลถ้าหลังโฉนดเขียนว่าลูกคนโตในฐานะผู้จัดการมรดกแสดงว่ามรดกนั้นยังไม่แบ่งกับพี่ถนอมแม้นเขาตายไปเนี่ยนะครับตัวเขาเองก็ทายาทเขาก็สืบได้แค่เป็นส่วนหนึ่งของพ่อเขาเท่านั้นทรัพย์สินต้องแบ่งเป็นน้องด้วยนะครับแต่ถ้าเขาโอนไปแล้วก็ชื่อของเขาหายไปจากคำว่าโดยในฐานะผู้จัดการมรดกแล้วแสดงว่าเขาจำหน่ายแต่โอนชื่อของเขาเป็นตัวเองอันนั้นเขายักยอกทรัพย์มรดกครับครับนะเพราะฉะนั้นเวลาช่วงนี้ถ้าเกิดหลวงพ่ออยากให้น้องสองคนนะครับรู้ว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับให้นำสำเนาโฉนดปัจจุบันเนี้ยไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ในจังหวัดที่น้องอยู่สองคนนั่นเลยแล้วอัยการจะดูเอกสารให้ว่าเรื่องนี้มันเลยเวลาแล้วหรือยังมันยักยอกแล้วร้องทุกข์ไปใน3เดือนได้ไหมถ้ายังทุกได้ก็ว่ากันไปเจรจาก่อนได้ไหมถ้าเจรจาได้ไม่ขาดอายุความก็จะเจรจานะครับหรือถ้าเกิดว่ามันเป็นการฟ้องไปนะครับโอนไปเกิน1ปีหรือยังที่ลูกรับไปนะครับก็สามารถฟ้องเพิกถอนการโอนนะครับในอายุความมรดกได้นะครับต้องไปดูเป็นเรื่องๆไปครับว่าจะเอาเรื่องไหนมาในการตั้งประเด็นในการที่จะเรียกร้องแต่อันดับแรกคือเจรจาเนี่ยง่ายที่สุดครับพี่ถนอมมันไม่พูดถึงเวลาไม่ต้องพูดถึงอายุความใช่ครับผมคุยกันก่อนหลวงพ่อสีกาหลวงพ่อตายเมื่อไหร่อ่ะครับตายปี50ปี50แล้วลูกสาวที่เป็นผู้จัดการมรดกตายปีไหนตายเดือนนี้โอเคตายต้นเดือนนี้ตายเดือนนี้เพิ่งตายเพิ่งทราบอาจจะเพิ่งทราบได้ครับผม1ปีนับแต่วันรู้ก็พี่ถนอม1ปีนับแต่วันรู้ครับผมปัญหาก็คือว่าไอ้จาก50มาถึงลูกสาวเนี่ยมัน10กว่าปีเนาะอาจารย์เนาะมัน10กว่าปีเพราะฉะนั้นพอเขาเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยเขาโอนเอาเองหรือเปล่าแล้วไม่แบ่งน้องหรือว่าโอนไปใส่ชื่อตัวเองไว้ในฐานะผู้จัดการมรดกแล้วยังไม่ได้แบ่งน้องครับอันนี้ก็หลวงพ่อไปที่อัยการจังหวัดหลวงพ่ออยู่ยะโสธรใช่ไหมครับหลวงพ่อค่ะจ้ายะโสธรหลวงพ่อจดเบอร์โทรศัพท์หน่อยได้ไหมครับจดเบอร์โทรของโยมเหรอไม่ใช่จดเบอร์อัยการนะหรือหลวงพ่อไม่จดก็ได้หลวงพ่อก็ไปเลยแต่ถ้าจดก็โทรไปถามก่อนแล้วนัดหมายวันเวลาไปก็อยู่ที่สถานการณ์เดี๋ยวหลวงพ่อไปถามบอกก็ได้หลวงพ่อไปหลวงพ่อไปนะคือหลวงพ่อพาลูกไปด้วยเลยพาลูกไปที่จะเดี๋ยวนี้ลูกหลวงตาไม่ได้อยู่บ้านเลยเขาอยู่กรุงเทพหมดหลวงพ่อไปดูก่อนก็ได้เขาไปตอนเขาไปทำมาหากินอยู่กรุงเทพเขาก็ไปตายอยู่กรุงเทพ
แต่เอาอย่างนี้นะหลวงพ่อย่องหลวงตาไปเผาศพนี่ก็ได้ยินพวกลูกคนตายน่ะลูกของลูกสาวของหลวงตานี่พ่อเขามีลูกสองคนกับพ่อเขานั่นแหละก็เขาแบ่งกันแล้วที่น่ะเขาแบ่งกันแล้วแต่ว่าหลวงตาฟังอยู่ก็ไม่ได้ทักท้วงอะไรหรอกน้องๆไม่ได้แต่ว่าน้องสองคนนี้จะไม่ได้ก็หลวงตาก็เลยเป็นกังวลหน่อยทีนี้หลวงพ่อฟังผมนะจ้าก่อนจะไปอัยการเนี่ยหลวงพ่อไปที่ดินอยู่อำเภอทรายมูลหรือเปล่าครับอยู่อำเภอทรายมูลแต่ตอนไปเขาไปทำหนังสือเขาไปยกให้คนตายเป็นผู้ดูแลนี่เขาไปที่ดินจังหวัดแสดงว่าเป็นที่ดินจังหวัดหลวงพ่อไปที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเพื่อไปขอดูโฉนดอ่ะโฉนดที่มีชื่อของภรรยาหลวงพ่อน่ะอดีตอ่ะนะครับไปขอดูว่าหลังโฉนดเนี่ยมันถูกโอนจากชื่อมันมีเขาก๊อปไปหรือเปล่าแต่ได้ยินว่าทั้งลูกเขยทั้งลูกสาวเอาไปกรุงเทพด้วยโฉนดน่ะหลวงพ่อฟังผมอย่างเดียวครับหลวงพ่อฟังผมอย่างเดียวหลวงพ่อไม่ต้องพูดแล้วฟังก่อนนะคะจ้าจ้าจ้าขอโทษขอโทษขอประทานอภัยท่านหลวงพ่อไปที่สำนักงานที่ดินที่จังหวัดนะหลวงพ่อบอกว่าขอมาตรวจสอบโฉนดที่ดินชื่อนี้นามสกุลนี้นะครับก็คือสีกานะนะนะครับเขาก็จะเอาหลักฐานมาให้หลวงพ่อดูข้างหลังโฉนดนะว่าจากสีกาไปเป็นลูกได้อย่างไรนะครับเป็นลักษณะของการถือแทนหรือว่าเป็นการออกเอาเป็นของตัวแล้วก็ไม่ได้แบ่งให้พี่น้องหรือเปล่าถ้าเขาเป็นผู้จัดการมรดกแล้วก็ยึดเอาเป็นของตัวมา10กว่าปีเนี่ย14 15ปีเนี่ยอันนี้มันเข้าข่ายยักยอกทรัพย์มรดกผิดกฎหมายนะหลวงพ่อนะร้องเพิกถอนได้นะเพิกถอนได้ถ้าเป็นอย่างนี้นะเพิกถอนได้แต่ถ้าเป็นลักษณะของการถือแทนถ้าถือแทนเนี่ยก็ไปแบ่งให้ลูกเขาเลยทันทีไม่ได้ลูกของผู้ตายเนี่ยแบ่งให้ทันทีไม่ได้อย่างที่อาจารย์ว่าเพราะงั้นมันก็ต้องเอามาแบ่งพี่น้องกันอีก2คนพี่น้อง2คนที่เหลือแล้วกับลูกของผู้ตายมาแบ่งกันคนละส่วนอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อเพราะงั้นหลวงพ่อไปที่สำนักงานที่ดินไปขอดูหลักฐานตรงนี้พอเห็นหลักฐานปั๊บขอคัดเสร็จปั๊บหลวงพ่อก็เอาไปให้อัยการดูเลยครับท่านอัยการครับเนี่ยโฉนดเป็นอย่างนี้พออัยการเห็นปั๊บเดี๋ยวท่านก็จะมีวิธีการของท่านในการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องแหละมาพูดคุยเจรจากันค่ะจะได้ไม่ต้องฟ้องไม่ต้องร้องเชิญลูกหลานเชิญหลานหลวงตาน่ะมาด้วยค่ะอย่างนั้นไหมหลวงพ่อนะอย่างนั้นนะถูกต้องนะครับอาจารย์ครับครับผมเจริญพรลูกศิษย์อธิบายถูกต้องนะอาจารย์ครับถูกต้องครับถูกต้องครับถ้าผิดก็ยกความผิดให้อาจารย์เอาความชอบให้ลูกศิษย์นะครับครับจริงครับจ้าเจริญพรหลวงพ่อเข้าใจแล้วนะหลวงพ่อนะจ้าครับกราบนมัสการครับหลวงพ่อครับใกล้เพลแล้วครับตอนนี้ครับเจริญพรวัฒนาบุญครับท่านครับ